ทีชานนท์แฟนหนุ่มเคลื่อนไหวหลังแพทโพสต์พร้อมหน้าเบนซ์กับลูกใจเย็นใจเย็นดราม่าทีชานนท์แฟนหนุ่มเคลื่อนไหวหลังแพทณปภาโพสต์พร้อมหน้าเบนซ์เรซซิ่งกับลูกชายกลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาอีกกับเรื่องราวแพทณปภาที่ออกมาโพสต์ถึงความดีใจกับข่าวดีที่รอคอยโดยพูดถึงเบนซ์เรซซิ่งคุณพ่อของลูกชายได้รับอิสรภาพออกมาถือเป็นสิ่งเดียวที่รอคอยกระทั่งมีดราม่าสนั่นโพสต์เจอคอมเมนต์เข้ามาถามถึงทีชานนท์แฟนหนุ่มรุ่นน้องเลิกกันแล้วเหรอสงสารพ่อพีต่างๆนานาขณะที่ความเคลื่อนไหวของทีชานนท์พบว่าขณะที่แพทโพสต์ภาพพร้อมหน้าเบนซ์เรซซิ่งและลูกชายท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้าไปกดไลค์สนั่นกว่า 500,000 ไลค์พบว่าหนุ่มทีเองก็ยังเข้าไปกดไลค์ด้วยเช่นกันงานนี้เหล่าบรรดาดราม่าต่างๆน่าจะใจเย็นใจเย็นก่อนสิริกัญญาเชื่อปรับเกณฑ์แจกหมื่นไม่ถ้วนหน้าเหตุงบไม่พอเตือนอย่าออกพรก.กู้สิริกัญญาเชื่อปรับเกณฑ์ดิจิทัลวอลเล็ตไม่จ่ายถ้วนหน้าชี้งบไม่พอแนะรัฐบาลทวนนโยบายใหม่อย่ายึดติดรูปแบบระบุหากไม่ใช้งบผูกพันร้านค้ารายแรงจูงใจร่วมโครงการวันโครงการไม่ต่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชี้หากออกพรก.เงินกู้เป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองเมื่อเวลา 10 นาฬิกาวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมให้สัมภาษณ์ถึงกระทรวงการคลังออกหลักเกณฑ์ใหม่แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทอาจจะไม่ได้ครบทุกคนว่าคิดว่าปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องปรับหลักเกณฑ์ที่คัดกรองคนรวยออกไม่ว่าจะเป็น 1. คนที่มีเงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป 2. เงินเดือนเกิน 50,000 บาทขึ้นไป 3. ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลน่าจะมีปัญหาในเรื่องงบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการจึงจำเป็นต้องลดจำนวนคนที่ได้รับผลประโยชน์แต่ถึงแม้จะลดจำนวนลงแล้วแต่ยังพบว่ามีคนที่จะต้องได้รับอยู่ที่ 43-49 ล้านคนอยู่ดีดังนั้นโอกาสที่จะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ก็มีค่อนข้างน้อยนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่ายังมีข้อเสนอว่าจะใช้งบผูกพันปีละ 100,000 ล้านบาทเป็นเวลา 4 ปียิ่งชัดเจนว่าหลังจากคำนวณแล้วแสดงว่างบประมาณปี 67 มีที่ว่างให้ทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพียงแค่ 100,000 ล้านบาทเท่านั้นและหากต้องผูกพันไป 4 ปีเท่ากับจะมีร้านค้าบางส่วนที่จะไม่ได้เงินสดในทันทีแต่ต้องรอแลกเป็นรายรอบปีงบประมาณซึ่งจะกระทบกับร้านค้าเพราะหากต้องการเงินสดมาหมุนเวียนในร้านค้าจะไม่มีแรงจูงใจมากพอและจะไม่เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยซ้ำเป็นการตอกย้ำกับสิ่งที่ตนเคยพูดว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมาถึงทางตันแล้วเนื่องจากไม่สามารถให้ธนาคารของรัฐหรือธนาคารออมสินดำเนินโครงการนี้ออกไปก่อนได้จึงติดข้อจำกัดหลักที่เป็นตอใหญ่คือเรื่องงบประมาณและที่มาที่จะต้องใช้ในครั้งนี้นางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าคิดว่าการปรับเงื่อนไขในครั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่ายังคงทำได้ตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับดั้งเดิมหรือไม่ถ้าเปลี่ยนไปหมดแล้วอาจจะต้องทบทวนวิธีการและนโยบายใหม่ทั้งหมดด้วยซ้ำไปเมื่อถามว่าการปรับหลักเกณฑ์จะทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับเงินลดลงไปสะท้อนอะไรได้บ้างนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าจริงๆลดไปแค่นิดเดียวหากใช้เกณฑ์แรกจะลดลงไปแค่13ล้านคนหากใช้เกณฑ์ที่2จะลดไปแค่7ล้านคนดังนั้นการปรับหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจไม่ช่วยอะไรมากนักในแง่ประหยัดงบลง เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องคำนึงว่าจะทำอย่างไรต่อถ้าปรับไปใช้ทางเลือกที่3คือใช้เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซ้ำแต่เป็นการประคับประคองค่าครองชีพให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนเป็นการเปลี่ยนรูปแบบวัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับอย่างชัดเจนดังนั้นถ้าจะคงรูปแบบเป็นแค่การแจกเงินไว้แต่วัตถุประสงค์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดก็ต้องทบทวนเข้าใจดีว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยพท.หาเสียงไว้แต่ถ้าบอกได้อย่างตรงไปตรงมาว่าติดปัญหาเรื่องอะไรคิดว่าประชาชนจะเข้าใจได้ว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะทำโครงการนี้แต่มีอุปสรรคชิ้นใหญ่คืองบประมาณเมื่อถามว่าคำว่าทบทวนหมายถึงยกเลิกโครงการนี้ใช่หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนวิธีการมากกว่าเข้าใจดีว่าสัญญาทางใจที่มีไว้ให้ผู้สนับสนุนก็สำคัญแต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันเราก็มีวิธีที่จะไปได้หลายทางเมื่อถามว่าสุดท้ายโครงการนี้จะกลับไปเป็นเหมือนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าต้องรอดูแต่งแบที่นำไปทบทวนกับแต่ละหน่วยงานของรัฐนั้นเขาทำกันเสร็จแล้วและเริ่มทยอยส่งกลับมาที่สำนักงบประมาณแล้วดังนั้นสำนักงบประมาณมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วว่าสามารถตัดลดหรือเกลี่ยงบปี67ได้เท่าไหร่ซึ่งปรากฏว่าได้แค่100,000 ล้านบาทดังนั้นถ้าจะไม่ทำงบผูกพันข้ามปีทางออกทางเดียวคือให้เฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเพียงแค่การเยียวยาค่าครองชีพต้องบอกรัฐบาลว่าต้องทบทวนอย่างจริงจังอย่ายึดติดที่รูปแบบแต่ให้ดูเป้าหมายว่าอยากได้ผลลัพธ์อะไรและออกแบบนโยบายให้เป็นไปตามนั้นมากกว่าเมื่อถามว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบโครงการนี้อย่างไรบ้างนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าต้องรอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีมติออกมาก่อนขณะนี้มีเพียงแค่ความเห็นของอนุกรรมการเท่านั้นเรายังใจดีให้เวลารัฐบาลกลับไปคิดทบทวนรายละเอียดทุกอย่างและให้คณะกรรมการชุดใหญ่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและเราจะตรวจสอบกันต่อไปหลายกรรมาธิการตั้งท่ารอที่จะเรียกหน่วยงานมาพูดคุยในรายละเอียดอยู่กระทู้สดก็ยังรออยู่แม้จะเป็นช่วงปิดสมัยประชุมไปแล้วแต่เปิดสมัยประชุมเมื่อไหร่ก็คงพูดคุยในเรื่องนี้อย่างแน่นอนเมื่อถามว่าจากเกณฑ์ที่ออกมาการคัดกรองจะมีปัญหาหรือไม่ว่าใครมีรายได้เท่าไหร่บ้างนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าไม่อยากให้สับสนเพราะปัญหาใหญ่คือเรื่องงบประมาณมากกว่าส่วนหลักเกณฑ์เข้าใจว่าเป็นแบบเดียวกับที่ใช้คัดกรองผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยดูรายได้จากการยื่นต่อสรรพากรและขอข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ว่ามีเงินฝากเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้ไม่น่ายากแต่อาจมีความผิดพลาดเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ยื่นรายได้ต่อสรรพากรหรือมีสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินฝากเมื่อถามถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังระบุจะไม่ใช้งบผูกพันแต่หากงบกลางปี67ไม่เพียงพอก็ต้องใช้งบผูกพันใช่หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าถ้าเป็นหลักเกณฑ์แรกที่จะต้องใช้เม็ดเงิน 430,000 ล้านบาทซึ่งงบปี67ไม่พอแน่นอนถ้าไม่ใช่งบผูกพันเลยน่าจะมีเม็ดเงินอยู่ 100,000 ล้านบาทซึ่งจะเปิดทางให้หลักเกณฑ์ข้อที่3นั่นคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงอยากให้พุ่งไปที่แหล่งที่มางบมากกว่ามีเงินเท่าไหร่กันแน่ที่จะใช้ทำโครงการนี้ถามว่าหากอนุกรรมการหารือกับธนาคารกรุงไทยจะมีความเป็นไปได้หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่ายิ่งเป็นไปไม่ได้กันใหญ่น่าจะหารือกับธนาคารกรุงไทยในเรื่องการทำซุปเปอร์แอปเพราะธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ทำแอปป๋าตังมาก่อนธนาคารกรุงไทยน่าจะทำแอปต่อได้อย่างรวดเร็ว ส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการนี้นั้นไม่ใช่มาจากธนาคารออมสินเพราะติดข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.ออมสินมาตรา 7ที่ระบุวัตถุประสงค์ที่ธนาคารสามารถทำได้ซึ่งไม่มีข้อไหนที่จะให้ดำเนินโครงการแจกเงินได้แม้แต่ข้อเดียวไม่อย่างนั้นต้องแก้ไขกฎหมายผ่านสภาเมื่อถามว่าหากรัฐบาลเลิกใช้วิธีออกพ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉินเป็นหนทางสุดท้ายนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าในทางเทคนิคการออกพ.ร.ก.เงินกู้เหมือนช่วงวิกฤตโควิดที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนั้นเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดแต่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าร.ก.จะออกได้เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นต้องถามสำนักบริหารหนี้สบน.ว่าจะยอมกู้ให้หรือไม่ในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญแต่ในทางการเมืองต้องยอมรับว่าการออกพ.ร.ก.เงินกู้ขณะนี้ที่ไม่ได้เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจหนักขนาดนั้นก็ต้องเจอแรงต้านมหาศาลแน่นอนเตือนไว้ว่าถ้าออกเป็นพ.ร.ก.เงินกู้เมื่อไหร่นี่อาจจะเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองได้นางสาวสิริกัญญากล่าว